วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนคนหนึ่งครับที่สามารถเทิร์นของได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ไม่ได้เทิร์นของด้วยมือแบบง่ายๆอย่างที่ผมทำอย่างนี้นะครับผีมันธรรมดาไปมาออกแปลกแต่จริงไม่ได้คนคนนี้เขาเทิร์นของด้วยจมูกโอ้และของที่เทิร์นบนจมูกนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับหนักด้วยเอาละครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับน้องหมูกับเรื่องแปลกเรื่องแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือฝีมือของผมโหดไหมนะฮะแต่นี่ยังเป็นฝีมือระดับอนุบาลครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมมีคุณลุงท่านหนึ่งครับสามารถเทิร์นของได้ระดับเทพวันนี้ก็มาตามหากันนะฮะอันนี้ยังยากแล้วเลยฮะแต่ว่าระดับปรมาจารย์นี่จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนไปครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าที่นี่มีคุณลุงที่เทิร์นของได้ใช่ไหมอยู่ด้านในใช่ไหมครับค่ะคุณลุงโชเล่อยู่ตรงไหนฮะเข้าไปด้านในตรงไปเลยครับโอเคโอ้โหถามที่นี่มีแต่คนรู้จักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงโชเล่ใช่ไหมครับใช่ครับผมขออนุญาตมาไงมาไงเดินมาครับเดินมารู้แล้วว่าเดินมาจะมาดูดวงหรือไงนี่สวัสดีเขาบอกคุณลุงทำโชว์ไม่ใช่เหรอไอโชว์นี่มันเป็นรายได้เสริมอ้าวมีความสามารถทำได้หลายๆอย่างเรียนเสียงสัตว์ได้เสียงคนนี่ไปทำเสียงสัตว์ได้ไงครับคุณลุงผมทำได้ลองเอากระเว้ากันเอากระเว้าอ้าวกระเว้าเอานิ้วแย่ปากก่อนคุณไม่ต้องทำโอเคเสียงเมื่อกี้ตัวผู้ตัวเมียครับมันเป็นกระเว้าทั่วไปเอาหมาแล้วกันไก่แจ้อันนี้ไก่เจ็บแล้วโอ้ถ้าคุณลุงเนี่ยความสามารถเยอะมากมายแล้วก็สามารถเอาของมาเลี้ยงบนจมูกได้โอ้โหยากไหมครับก็ร้อยคนจะเป็นสักคนนึงนะหรืออาจจะเป็นพันคนจะเป็นสักคนอย่างผมนี่เป็นได้ไหมก็คงจะฝึกกันนานเลยครับมั้งอ้าวผมจะโชว์ให้ชมก็เล่นจานก่อนเอาเล่นจานก่อนวงจานให้ดูแล้วก็ไล่ระดับง่ายเป็นถึงยากครับเอาเชิญโชว์แรกผมจะโชว์จานให้ดูโชว์เลยนะหมุนจานอุปกรณ์มีไม้อันเดียวแล้วก็มีจานครับให้เท่าไหร่ความยากถ้าฝึกมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมว่าผมเล่นได้นะเอาลองก่อนดิได้ลองก่อนสิอ้าวลองผมว่าผมมั่นใจระดับหนึ่งเลยนะอ้าวลองสิไม่ได้นะไปทีครับไม่ได้ผมแสดงเลยนะโอเคครับให้มันดูง่ายสำหรับคุณลุงมากเลยอ่ะให้มีโยนเฮ้ยระวังหัวตะกอนครับโอเคเฮ้ยโหสุดยอดมากครับคุณลุงตอนนี้คืออะไรครับคุณลุงก็เป็นการไม้อันนี้คาบไว้ในปากแล้วก็มาต่อจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นของยากนะฮะเฮ้ยพื้นที่มันนิดเดียวนิดเดียวแต่สามารถติดได้ปึ๊บคุณลุงขอบคุณที่ว้าวมองไม่ทันเลยอ้าวโอเคทีนพอแล้วเดี๋ยวไปเข้าว้าวเฮ้ยเก่งมากเลยนะฮะแต่ว่าผมว่ามีคนทำได้ใครล่ะครับ
เอามาผมเชื่อมั่นว่าเขาทำได้แล้วทำไมต้องเช็ดเปล่าไม่ได้เช็ดมือมันเปียกรังเกียจไม้ลุงหรอเปล่าไม่ได้เหลืองไปลุงตกนะแต่พี่หมูทำได้เอ้ยทำไม่ได้เอามาโอมต่อฟันไม่ดีดัดฟันมาได้ไม่ได้มีดคมคมนี่แหละครับมีดคมคมมีดดาบว้ายดาบว้ายความยากความง่ายอันนี้เรียกว่ายากที่สุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ยากที่สุดแต่อาศัยปลายแหลมเนี่ยต้องให้แหลมถ้ามันไม่แหลมยิ่งแหลมมันก็ยิ่งคมไหมยิ่งแหลมยิ่งคมแต่มันจับอยู่ถ้าปลายมันไม่แหลมมันจะจับจมูกไม่อยู่แสดงว่าอันตรายมากครับเริ่มเลยครับแต่ว่าระวังนะฮะครับผมแสงอะแสงต้องใช้สายตาเยอะทำไมครับสายตามันต้องมองจุดศูนย์ถ่วงให้ได้มองจุดศูนย์ถ่วงครับถ้ามองจุดศูนย์ถ่วงไม่เห็นล้มแน่ๆยังไงก็ล้มครับโหนี่แสดงว่ามีดคมมากเพราะว่าจมูกคุณลุงเป็นรอยเลยครับโชว์ตัวแรกให้ชมก่อนนะฮะโอ้จมูกเสียวทดสอบอันนี้จมูกใช่ไหมฮะครับจมูกกระเหว่าได้ด้วยไหมครับได้อุ้ยไก่ครับไก่แหววมันหรอกหมาทำไม่ได้อุ้ยเจ๋งมากนี่แค่ตัวเดียวนะตัวเดียวหนักพอสมควรเลยนะครับประมาณ10กิโลได้เนาะพี่เนาะคือตอนแรกว่าจะขอคุณลุงลองทำนะฮะแต่ว่าเฮ้ยไม่ดีกว่าพี่ไม่ดีกว่าพี่เดี๋ยวให้คุณลุงยกดีกว่าครับคุณลุงพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยผมถามอีกทีไหวไหมมันต้องไหวมันต้องไหวนะครับสมัยวัยรุ่นนะครับ4ตัวครับอันนี้70แล้วเหลือ3ตัว ความยากง่ายระดับไหนฮะยากเพราะมันหนักคนธรรมดาทำได้ไหมไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ฝึกเราโชว์เลยดีกว่าคุณลุงครับโชว์เลยเฮ้ยแปลกแต่จริงวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้เราเห็นอะไรแบบนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาเลยนะครับวันนี้จะลาแล้วเหรอจะไปแล้วฮะไม่ดูอีกชุดเหรอยังมีอีกเหรอครับยังมีอีกถ้ามีอีกผมขอมากกว่า10กิโลได้ไหมได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับคุณลุง70แล้วนะครับผมให้โอกาสอีกครั้งบอกกับทางรายการได้ว่าถอนตัวก็ได้ผมจะได้ยกกองกลับไม่ถอนต้องลองสู้ทางรายการไม่มีประกันให้นะฮะครับผมละเสียวแทน
กได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณลุงโชเล่แม่ตั้งแต่ไม่ได้เป็นนักแสดงตลกนี่ก็มาแสดงโชว์แบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคนละโชเล่เอาละครับคุณลุงครับทีมงานของเราท้านะครับว่าต่อไปถ้าคุณลุงสามารถเทิร์นของได้เป็น100กิโลกรัมหรือเทิร์นเสาเข็มได้อย่าลืมเรียกเราไปถ่ายนะครับเอาละครับช่วงหน้าเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณอยู่ครับสุดยอดท่านผู้ชมครับตอนนี้หิวข้าวมากเลยนี่กี่โมงแล้วครับทีมงานจะ4โมงแล้วบ่าย3โมงกว่าแล้วผมให้น้องป๊อปนะฮะไปซื้อไส้กรอกตั้งแต่เช้าดูสิฮะป่านนี้ยังไม่มาเลยแล้วก็คุยนักคุยหนาว่าเจ้าของร้านไส้กรอกเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหจิ้มเร็วมากถ้าจิ้มเร็วป่านนี้ก็ต้องมาแล้วสิโอ้ดูสิฮะโมอีกละโมโหหิวนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเรื่องลือกันนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมากๆจะไวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสวัสดีครับพี่มูซาสวัสดีครับพี่มูซากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้กำลังจัดฮอทดอกอยู่ครับจัดฮอทดอกเตรียมเลยใช่ไหมครับพี่มูซาสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมากไวครับไวขนาดไหนสถิติอยู่20ลูก4วิครับผมโหผมอยากเห็นความไวแล้วอะได้ครับสถานที่ของเราพร้อมแล้วปกติพี่มูซาคือขายที่ร้านใช่ไหมครับครับผมจะถนัดกว่านี้ไหมพี่ถนัดกว่านี้ครับพี่มูซาขายถุงหนึ่งเนี่ยกี่ลูก12ลูก20บาทถุงหนึ่งพี่มูซาใช้เวลาจิ้มเนี่ยไม่ถึง3วิขอลองได้ไหมผมอยากรู้แบบพร้อมแล้วป้าย3วินาทีครับ3วินาทีครับป้ายสามวินาทีครับพี่มูซาจิ้มลูกชิ้นไวนี่ก็แปลกไหมคะแปลกครับแปลกค่ะแปลกอยู่นะเดี๋ยวผมจะขอทดสอบลองแบบ1นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะถึงมือผมมีทีมงานครับจะไหวไหมพี่ลองดูครับ1นาทีครับพอพี่ดูคุณกุ้งแล้วพี่อาจจะเลิกทำอาชีพนี้เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ตัวเด็ดของสุดแล้วครับพร้อมนะครับ3 2เริ่มเร็วตัวเด็ดสี่สิบห้าวิครับ109 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาอ่ะลองนับกันหนึ่งสองลูกไม่ใช่นี่หนกนี่หนกครับไม่ใช่ใส่กล่องครับ1นาทีพี่กุ้งทำได้4 13ไปครับสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับเป็นไงสองถุงพี่มูซาว่าไงครับวันนี้ดีดีดีนะเริ่มมาแล้วโอ้ดูพี่กุ้ง57ครับผม57ละมุน5 4 3 2 1ไปโอ้โหละเมียนมากเลยโอ้โหละมุนโอ้โหงอยู่ตอนนั้นพี่เอากระโปรงมาใส่เลยนะเปลี่ยนถุงเลยไหมเปลี่ยนถุงเลยไหมสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้มีความมั่นใจไปอีกหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบ
เมื่อกี้เรียกเท่าไหร่นะครับ57ผมจะเอาให้ใกล้เคียงกับพี่เอกที่สุดแล้วกัน5 4 3 2ไผมมั่นใจว่าผมเยอะกว่าอะไรนะ2 4 42 44 46 50แล้ว52 54 โน 56 58และ59พี่มือซ้ายที่น้อยกว่ากุ้งเขาไม่ยัดได้น้อยกว่าพี่มือซ้ายคิดว่าพี่มือซ้ายน่าจะทำได้ประมาณกี่ลูกจากเห็นจากฟอร์มของผมและพวกผมละ100กว่าต้องมี100ขึ้นนะครับถอนไม่ได้ทำไม่ได้ไปครับโอ้โห4ถุงเราจะนับไปทีละถุงนะครับ2 4 6 3 2 4 4 12 44 48 50 51 62 63 64 98 100 2 4 5ตอนนี้105ลูกแล้วนะครับ40 42 44 46 48ทั้งหมด148ลูกครับโอ้โหสุดยอดหมดเวลาครับสุดยอดเลยครับพี่งี้ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากที่จะเจอพี่มูซาก็คือมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่ Facebook ครับมูซาขั้นเทพครับผมโอ้โหงานมูซาขั้นเทพก็สามารถไปเซิร์ชไปพูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับพี่มูซาแต่ว่าผมยังไม่ลืมครับพี่ลืมยังครับไม่ลืมครับครับ พี่กุ้งอมอมนะอมหมายถึงตั้งถุงเหรอ ใช่มันจะอมยังไง นี่แหละครับคุณผู้ชมพี่กุ้งครับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้น้อยสุดในวันนี้นะครับได้แค่43ลูกครับกับพี่มูซาวันนี้ทั้งหมด148ลูกสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มูซาด้วยนะครับโหเป็นบุคคลที่แปลกครับแปลกจริงๆครับขอบคุณครับมาพี่กุ้งเอาคืนหมดแล้วครับทิ้งครับโอ้เสียดายของเขาก็
ร้องแล้วหิวอ้าวไส้กรอกมาแล้วเย้โอเคแล้วป๊อปไปไหนแล้วครับไปช่วยเขาจิ้มทีละอ๋อเลยฮะโอ้โหนี่ไงครับบอกแล้วว่าขายดิบขายดีนะครับต้องยอมรับว่าเทพจริงๆเอาละครับถ้าท่านผู้ชมมีความสามารถแปลกๆแบบนี้ก็ส่งมาได้นะครับที่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show อย่าลืมว่าคนทั้งโลกรอดูความสามารถของคุณอยู่และกลับมาพบกับเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ทางช่อง 9 Mcord HD แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปกินไส้กรอกก่อนนะครับสวัสดีครับทอดมันกุ้ง100บาทด้านนู้นนะคะยังแพ้กุ้งสด80มีข้าวนะจ๊ะ2หม้อ80บาทน้ำเนี่ย2ขวด40บาทน้ำเชื่อม1ขวด80กุ้งที่ของน้องเนี่ยครับนี่เป็นมะนาวฟักทองครับ